สวัสดีครับเจอกันเองนะครับกับผมกาเซียวันนี้ผมจะพาลงลึกในเรื่องของการใช้ ChatGPT คิดพร้อมสำหรับ Stable Diffusion โดยเฉพาะเอาละครับมาเริ่มกันเลยในตอนแรกนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งและกฎที่ผมทำมาคร่าวๆโดยครั้งนี้พิเศษกว่าปกติหน่อยก็คือผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยคร่าวๆสำหรับทุกคนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะครับโดยพร้อมที่เราใช้วันนี้ผมก็มาดูใน Civit AIโดยได้เลือกภาพที่มันดูน่าจะเซฟที่สุดแล้วมา3ภาพเมื่อเราเลือกภาพที่ชอบแล้วเราก็ทำการก๊อปคำสั่งก๊อปพร้อมเข้ามาแล้วก็วางใส่ในบรรทัดนี้แนะนำให้ลบพวกดอลล่าหรือ embedding ออกไปก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่สับสนแล้วก็คำไหนที่มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงผมก็จะลบออกไปหน่อยเพราะว่า ChatGPT จะไม่รับคำที่มัน18บวกโอเคได้คร่าวๆแล้วได้ในส่วนของกฎนั้นในบรรทัดนี้ผมสั่งให้มันเริ่มพร้อมด้วยคำเหล่านี้ทุกครั้งเราจะมาเลือกก่อนแล้วแต่ชอบนะครับแต่ที่ดูจากก๊อปพร้อมเข้ามาผมก็จะใช้คำนี้มันอาจจะสวยก็ได้ปึ๊บก๊อปมาวางจากนั้นอันนี้ก็ beautiful girl เลยง่ายๆจบโอเคครับเมื่อเจนเสร็จแล้วนะจะต้องมาเทสดูว่าจะใช้ได้ไหมแล้วก็บวกกับพร้อมนี้ด้วยอันนี้คือพร้อมหลักมันซึ่งจะไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับเพราะว่าผมได้ลบพวก embedding กับพวก lola ออกไปแล้วผมก็จะเอามาใส่ในนี้แนะนำเพื่อความรวดเร็วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลือก skip แล้วก็พร้อม form file or textbook กดวางได้เลยครับแล้วก็ enter 1ครั้งเพื่อเลื่อนบรรทัดจากนั้นก็ crop พร้อมที่เราได้มาแล้วก็วางลงไปเลยเพื่อความชัวร์ enter อีกครั้งนึงซีดผมก็จะใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8แล้วกันแล้วก็เทสโอเคเสร็จแล้วนะครับเมื่อครู่ก็การ์ดจอหมุนยังกับพัดลมจะระเบิดอาจจะด้วยผมใช้แซมปิ้งสเต็ปมากเกินไปก็เลยเจนนานก็ทำงานหนักฉันก็ลดไปก่อนเผื่ออนาคตผมกดเจนอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นผลการทดลองนะครับภาพที่ได้มาก็ค่อนข้างน่าพอใจในซีดเดิมมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะทั้งรายละเอียดแล้วก็ฉากชุดเครื่องแต่งกายก็ถือว่าโอเคครับภาพนี้ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่อมาที่ภาพที่2นะครับอันนี้ง่ายหน่อยที่เขาจัดเรียงมาให้แล้วว่าเราต้องการอะไรตอนที่ภาพที่2มันก็จะก๊อปอันเดิมมาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเช่นอันนี้ไว้เป็นกฎละกันแรก Night Dark มันเป็นฉากกลางคืนเนาะเราก็จะเอาออกแต่ถ้าทั้งหมดเราก็มาเรียงให้มันก่อนในตัวอย่างซึ่งผมรู้สึกว่ามันตัวนี้มันเป็นแชท GPT 3.5 เนาะมันก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาไทยสักเท่าไหร่ผมว่าถ้าจะใช้แนะนำก็ใช้ตัวอังกฤษดีกว่าแต่ทำให้เห็นว่าภาษาไทยมันก็ใช้ได้นะครับซึ่งผมจะแทรกคำสั่งไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานโอเคแค่นี้เซตติ้งเรียบร้อยอันนี้คือกฎที่จะทำให้มันเริ่มทุกครั้งส่วนนี้ก็ beautiful girl ก็ได้แต่ผมว่ามันน่าจะทำได้มากกว่านี้นะเช่นอาจจะเป็น K-pop idol เพราะแบบเราอยากจะได้ K-pop idol ทุกภาพไงถ้าเราใส่อย่างนี้โอกาสที่จะทั้ง4อันเป็น K-pop idol มันก็จะมากเป็นเครื่องแต่งกายแล้วกันมันจะได้ง่ายมันจะได้แปลง่ายพยายามใช้ภาษาที่มันเหมือนกับGoogle Translate ผมว่าน่าจะโอเคในการใช้งานอันนี้โอเคเลยนะผมว่าเพราะว่าทั้งทรงผมทั้งฉากก็เปลี่ยนการแต่งกายก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคืออะไรรู้ไหมครับก็คือ K-pop Idol Girl ผมใส่ในพร้อมหลักเนาะก็คือ K-pop Idol เหมือนกันผลที่ได้ก็เลยเป็นไอดอล
โอเคเทสพร้อมครั้งนี้ผมจะไม่ไฮเรสละกันเดี๋ยวคอมระเบิดนี่ก็คือผลที่ได้นะครับผมพอใจนะชุดเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหรือเพราะเราเปลี่ยนคำว่าเครื่องแต่งกายก็ไม่รู้นะโอ้เห็นแล้วสวยไฮเรสเลยแล้วกันโอเคมาเช็คดูกันนะครับอันนี้พังนิดหน่อยโอเคสวยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอยากได้ความสวยเพิ่มก็ไปเพิ่มเอาลอล่าแล้วก็เอาอันใหม่มาเพิ่มกดเล็กน้อยอันนี้ดูเวอร์วังมากเหมือนไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะแต่ว่าเพื่อการทดลองแล้วก็ใส่ไปแล้วกันน่าจะพอได้แล้วนี่ก็มาแก้คำหลักออกไปให้มันเข้ากับภาพที่เราต้องการหรือว่าเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะครับเช่นอย่างเมื่อกี้เนาะถ้าเราใช้เป็น K-pop เพื่อไปกระตุ้นในการทำงานของโมเดลเราเช็คพอยต์เราลอล่าเราแล้วก็อาจจะใส่ไว้ก็ได้โอเคลองดูเราสามารถสต็อปเจเนเรตมันได้นะครับแล้วก็เพิ่มกฎใหม่ว่าจงตอบเป็นภาษาอังกฤษโอเคกลับมาละคำตอบครั้งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราสามารถไปปรับได้โดยการลบ description ออกตัวอย่างเช่น delete ขึ้นไปใส่จริงๆคำยาวๆ stable diffusion มันก็พอจะอ่านออกนะครับแล้วก็เก็บไว้เลยถ้าขยันไหนก็ไปเปลี่ยนคีย์เวิร์ดแรกต้นฉบับอาจจะพลาดเพราะเราเว้นวรรคมันด้วยมั้งเว้นบรรทัดมันก็เลยงงซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองปรับใหม่ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองภาษาอังกฤษด้วยแล้วกันเพื่อความแม่นยำเพราะว่า ChatGPT มันเก่งกับภาษาอังกฤษครับเราจะใช้พร้อมเดิมเลยอันนี้ก็เอาไปทำเป็นกฎแล้วกันหลังจากที่เราลบพวกที่มันซ้ำออกไปแล้วซึ่งลบไม่ลบก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแต่ผมเห็นแล้วผมขัดลูกกระตาว่าจะเอามาใส่ในกฎให้เริ่มต้นด้วยคำเหล่านี้จากนั้นก็มาเปลี่ยนข้างบนแต่อันเดิมก็ได้แต่ผมว่าแค่ beautiful girl ก็พอแล้วจากนั้นก็มาเพิ่มกฎว่าจะเป็นฉากเปลี่ยนฉากไหมอันนี้ก็แสงเดิมแสงเดิมถ้าสวยรู้สึกว่าสวยก็โอเคก็เอาอันนี้ก็เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วก็เครื่องประดับเครื่องประดับถ้าไม่ใช่ก็เอาออกลบออกได้เลยภาพที่ได้ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ภาพมากกว่านี้เราก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้จาก4เป็น5เป็น6หรือว่าถ้าเรา4มาแล้วเราไปเทสแล้วโอเคเราอยากได้เพิ่มแล้วก็ if มี5 more หรือเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการถ้ามันจำกฎเดิมได้มันก็จะเอามาให้เราซึ่งการจะเช็คเมื่อกี้เราก็สามารถใช้ได้โดยการ Ctrl F ในคอมแล้วกดวางโอเคก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคและความรู้ไปประยุกต์ใช้ไม่มากก็น้อยหากชอบคลิปรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ